ถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอทโฮมหลังจากเรียนกับครูน้องจบไปแล้วตอนนี้เรามาเจาะลึกเคล็ดลับการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพที่จะมาบอกเล่าเคล็ดลับของแต่ละคนให้เราฟังกันค่ะขอเชิญพบกับฟิล์มฉัตรดาวสิทธิผลนักแสดงมากความสามารถจากช่อง7 HD และกำลังจะมีผลงานเรื่องวงเวียนหัวใจกับกันตนาให้ได้ติดตามชมกันทางช่อง7 HD สวัสดีค่ะฟิล์มฉัตรดาวค่ะสำหรับละครเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องอกธรณีค่ะในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นละครเรื่องที่เรตติ้งดีมากจบอยู่ที่ประมาณ10กว่าอะไรเงี้ยค่ะสำหรับสมัยนี้การที่แบบได้10กว่าถือว่าดีมากแล้วอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปช่วงที่ถ่ายทำอะค่ะฟิล์มรู้สึกเลยว่าตื่นเต้นแล้วก็ประหม่ามากตัวฟิล์มเองไม่ได้เรียนการแสดงมาก่อนดังนั้นพอเราเข้าไปหน้ากองนะเสร็จเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำตัวยังไงแล้วก็ไปเรียนทุกอย่างเนี่ยในกองแม้แต่แบบมือของเราฟิล์มยังไม่กล้าที่จะเอาไปจับตัวพี่ๆนักแสดงเลยเพราะรู้สึกว่าเราเกรงใจจะดูไม่สุภาพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะภายในละครหนึ่งเรื่องเนี่ยฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เป็นพื้นฐานการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะต่างค่ะต่างมากเลยคือเรื่องแรกเนี่ยเรายังมีความตื่นเต้นเราไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มนับหนึ่งจากตรงไหนดีแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเรามีประสบการณ์มากขึ้นความประหม่าเราไม่ค่อยมีและเรามีน้อยลงแล้วก็เราเริ่มมีประสบการณ์ที่จะรู้ว่ากล้องอยู่มุมนี้เราควรจะแบบขยับตัวไหมไฟอยู่ตรงนี้เราควรจะทำยังไงเนี่ยค่ะก็ถือว่าต่างกันค่ะและรู้สึกว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในเรื่องของการแสดงค่ะทั้งประสบการณ์ทางด้านการแสดงแล้วก็ประสบการณ์ทางชีวิตจริงนะคะประสบการณ์ทางด้านการแสดงคือยังไงคืออย่างเช่นว่าเราควรจะเตรียมตัวอ่านบทในลักษณะไหนแบบไหนที่เอ้ยอย่างเงี้ยถือว่าเข้ากับตัวเราแล้วหรือว่าเมื่ออยู่หน้าเซตหน้ากองเนี่ยค่ะเราควรจะทำตัวยังไงกล้องวางอยู่ตำแหน่งนี้และทำยังไงมีอยู่ช่วงนึงที่แบบยังใหม่มากๆเนี่ยค่ะฟิล์มหากล้องไม่เจอคืออย่างเช่นเวลาถ่ายทำละครเขาก็จะมีกล้องวาง1 2 3 3ตัวฟิล์มยืนตรงไหนก็บังกล้องคนอื่นหรือบางทียืนตรงไหนก็ได้แต่หน้าข้างอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้แบบหน้ามุมที่แบบดีเนี่ยนะคะช่างกล้องก็ต้องคอยยกช่วยแต่พอเราเริ่มมีประสบการณ์เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเรายืนตำแหน่งนี้เราจะไม่บังเขานะถึงแม้เราจะมีการ moveไปเนี่ยค่ะเราก็จะแบบไม่บังคนอื่นแล้วก็ยังได้หน้ามุมที่โอเคอยู่วันแรกที่ฟิล์มก้าวมาเป็นนักแสดงอ่ะฟิล์มตั้งใจแล้วว่าอยากเป็นนักแสดงที่ดีดังนั้นเนี่ยอะไรต่างๆองค์ประกอบต่างๆอะไรบ้างที่ทำให้เราเป็นนักแสดงที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวินัยการเตรียมตัวการเล่นละครให้ดีสิ่งนี้คือสิ่งที่ฟิล์มแบบให้ความใส่ใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญของนักแสดงที่เราต้องมีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองแล้วก็ทีมงานด้วยรวมถึงคุณผู้ชมเพราะว่าเหมือนคุณผู้ชมเสียเวลามาดูเราแล้วอย่างเงี้ยค่ะฟิล์มก็อยากจะสร้างสรรค์หรือว่าทำผลงานของเราออกมาให้ดีที่สุดเพื่อที่ว่าเฮ้ยเวลาเขาดูเขาจะได้รู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เล่นผ่านๆไปอันนี้คือคติประจำใจฟิล์มเลยว่าเฮ้ยเราจะทำทุกวันให้ดีที่สุดฟิล์มก็จะใช้วิธีการอ่านบทมาก่อนค่ะคือเราต้องอ่านบทเตรียมมาจากบ้านแล้วก็ดูว่าเฮ้ยซีนนี้เป็นยังไงบ้างและสำหรับซีนยากๆเนี่ยค่ะฟิล์มอาจจะมีการช่วยด้วยการแบ่งช่วงจังหวะลมหายใจอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยนะคะก็ทำยังไงให้แบบเฮ้ยซีนนี้พูดยังไงให้มันรู้สึกว่าไม่ใช่แค่พูดผ่านๆเราแบ่งช่วงลมหายใจแบบไหนถึงจะแบบเวลาอย่างเช่นความรู้สึกเศร้าเนี่ยค่ะมันคงไม่ใช่การพูดพลุ่งๆไปหรือว่าพูดไปเรื่อยๆแต่ว่าเราอาจจะมีการเว้นวรรคหยุดจังหวะหายใจซึ่งบางอย่างเนี่ยฟิล์มก็จะเตรียมพร้อมมาจากบ้านหมายถึงว่าเอ้ยเราอ่านบทแล้วเราคิดว่าฟิล์มน่าจะเป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปปล่อยหน้าเซตก็คือดูคู่รับส่งของเราว่าเอ้ยเขาส่งมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยู่ที่ผู้กำกับด้วยค่ะสำหรับน้องๆ นะคะหรือว่าใครที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงค่ะฟิล์มก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะและช่วงที่หยุดเชื้อเพื่อชาติแบบนี้เรามีเวลาว่างในการอยู่บ้านมากขึ้นก็ขอให้ทุกคนฝึกฝนตัวเองค่ะแล้วก็หาแหล่งข้อมูลต่างๆที่จะมาสนับสนุนพัฒนาตัวเราในฐานะนักแสดงนะคะหรือว่าสื่อเรียนออนไลน์เดี๋ยวนี้เขาก็มีให้ดูแล้วก็สามารถศึกษาได้ค่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าการเป็นนักแสดงเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าวันนึงเราจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นแต่ฟิล์มอยากให้ทุกคนได้ลองลงมือทำก่อนอย่างตัวฟิล์มเองก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยวันนึงเราจะได้มาเป็นนักแสดงจริงๆไม่มีใครรู้อนาคตค่ะขอให้เราทำตามฝันแล้วก็มุ่งมั่นไปสู่ฝันนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ
ฟิงก็ขอฝากผลงานตัวเองไว้ด้วยแล้วกันนะคะขอฝากเรื่องวงเวียนหัวใจค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นการพลิกบทบาทของฟิงเลยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้มากๆนะคะเคล็ดลับที่ได้จากน้องฟิงชัดดาวในวันนี้คือเคล็ดลับการแบ่งห้วงลมหายใจในขณะพูดบทลองนำไปใช้กันนะคะและถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกัตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบันกัตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะและในตอนหน้าจะมีนักแสดงท่านไหนมาบอกเล่าเทคนิคการแสดงให้เราได้ชมกันอย่าพลาดนะคะ